สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไวรัลขายบ้านพลังวิเศษ 33.3 ล้านมองเห็นอดีตอนาคตหลุมดำพร้อมกดการอยู่วันที่26มกราคม67กลายเป็นโพสต์ไวรัลเพียงข้ามคืนเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ลงในกลุ่มบ้านมือสองราคาดีกรุงเทพและปริมณฑลลงประกาศขายและรับซื้อฟรีประกาศขายบ้านแต่ไม่ใช่บ้านธรรมดาทั่วไปเพราะบ้านหลังนี้มีพลังวิเศษราคา 33.3 ล้านบาทโดยทางเจ้าของโพสต์เผยว่าขายบ้านพลังวิเศษมีพลังงานประหลาดที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรพร้อมย้ำว่าไม่มีผีนะครับสำหรับรายละเอียดบ้านพลังวิเศษหลังดังกล่าวอยู่บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาเนื้อที่89ตารางวามี2ห้องนอน2ห้องรับแขก2ห้องน้ำ1ห้องครัว2ห้องแต่งตัว1ห้องเก็บของและสามารถจอดรถได้2คันพร้อมเสริมว่าตนอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาประมาณ30ปีไม่เคยมีความคิดที่จะขายเพราะอยู่มาตั้งแต่เกิดจนโตบ้านหลังนี้มีพลังงานประหลาดบางอย่างแต่ย้ำว่าไม่มีผีหรือวิญญาณเพราะไม่เคยมีคนตายในบ้านหลังนี้เลยก่อนจะเล่าเรื่องราวสุดพิศวงที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้ของบ้านหลังนี้ให้ฟังดังนี้ต้องนอนในห้องนอนซ้ายสุดเจ้าของโพสต์เผยว่าเวลานอนต้องนอนในห้องนอนซ้ายสุดและเตียงอยู่ด้านในสุดทางซ้ายของห้องหากเรานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเองช่วงตีสามไม่ตั้งปลุกทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปสภาพในห้องนอนจะเปลี่ยนแปลงโดยภาพที่เห็นน่าจะแตกต่างกันตามอดีตของบุคคลนั้นๆโดยสิ่งที่ผมเห็นนั้นคือภาพวัยเด็กในสถานที่หนึ่งที่เราเคยไปมาแล้วหลายสิบปีหลุมดำขนาดใหญ่เจ้าของโพสต์เผยว่าในบางครั้งช่วงตีสามเป็นต้นไปเมื่อปิดไฟมืดสนิทและตื่นขึ้นมาเองจะเห็นหลุมดำขนาดใหญ่อยู่ทางผนังของห้องโดยเคยเจอเหตุการณ์นี้มา 2-3 ครั้งหากเราไปสัมผัสกับหลุมดำนี้เราจะได้รับพลังงานประหลาดติดตัวไปด้วยพลังงานประหลาดนี้คาดว่าน่าจะแตกต่างกันในแต่ละคนส่วนตัวผมเองนั้นหลังจากที่เคยสัมผัสกับหลุมดำมาแล้วพอเราเอามือไปแตะตามเสาของบ้านเราจะเห็นอดีตบางอย่างของเราได้เช่นภาพของพ่อแม่ญาติหรือเสียงบางอย่างแต่ล้วนเป็นสิ่งดีๆนะครับมันคือความทรงจำในวัยเยาว์ที่เราลืมไปแล้วแต่สามารถพบเจอได้อีกครั้งอย่างไรก็ดีมีคำเตือนว่าห้ามเข้าไปในหลุมดำเด็ดขาดสามารถสัมผัสได้เท่านั้นเพราะคุณอาจจะไม่สามารถกลับออกมาได้อีกซึ่งเจ้าตัวเผยว่าผมคิดว่ามันคือห้วงเวลาระหว่างมิติที่ทับซ้อนกันยิ่งไปกว่านั้นในบางครั้งหลุมดำอาจจะมีอะไรบางอย่างโผล่ออกมาซึ่งเจ้าของโพสต์อ้างว่าไม่ใช่ผีแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้สัมผัสกับพลังงานประหลาดทั้งนี้หากนั่งหลับตาในห้องยังสามารถสัมผัสกับพลังงานประหลาดได้อีกด้วยการนั่งสมาธิเมื่อถึงจุดหนึ่งร่างกายจะร้อนราวกับสามารถถอดวิญญาณได้งานนี้เจ้าตัวยืนยันว่าเคยทำหลายครั้งแต่กังวลว่าวิญญาณจะหลุดจากร่างแล้วกลับเข้าร่างไม่ได้จึงไม่ทำต่อฝันเห็นหรือมองเห็นภาพในอนาคตเจ้าของโพสต์เผยอีกว่าสามารถฝันเห็นหรือมองเห็นภาพในอนาคตได้แต่นานๆเกิดขึ้นทีไม่สามารถบอกได้แน่นอนแต่ภาพที่เกิดขึ้นที่เห็นในฝันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแม้กระทั่งเลขวันหวยออกก็เคยมาแล้วแต่อยู่ที่บุญของคนคนนั้นด้วยอีกทั้งตนยังเชื่อว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างช่วยบอกเหตุการณ์ล่วงหน้ากับคนในครอบครัวหากมีอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายหากสนใจจริงๆตนจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในโพสต์ดังกล่าวยังแนะนำอีกด้วยว่าบ้านพลังวิเศษนี้เหมาะสมกับใครได้แก่คนที่อยากสัมผัสพลังประหลาดจริงๆซึ่งไม่ใช่ผีหรือวิญญาณคนที่มีพลังวิเศษในตัวเองอาจจะช่วยให้พลังในตัวของคุณตื่นขึ้นมาหรือเพิ่มมากขึ้นคนที่เชื่อเรื่องพลังวิเศษมันคือโอกาสครั้งสำคัญของคุณแล้วจริงๆหมอดูเพราะเคยทำตอนที่อยู่บ้านหลังนี้โดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มาดูดวงล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคำทำนายค่อนข้างตรงหลายครั้งจนน่าตกใจจึงเลิกทำเมื่อ3ปีที่แล้วเพราะมันไม่รู้ว่าที่คำทำนายมันตรงนั้นเกิดจากอะไรกันแน่เมื่ออธิบายไม่ได้ก็เลยไม่อยากทำต่อผมไม่อยากกำหนดโชคชะตาให้กับคนอื่นเพราะจะทำให้โชคชะตาของตัวเองหายนะได้พร้อมแนบรายละเอียดราคาบ้านพลังวิเศษนี้ในราคา 33.3 ล้านบาทหรือปล่อยเช่า 330,000 บาททั้งนี้ราคาสามารถต่อรองได้พร้อมแนบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก่อนที่เจ้าตัวจะย้ำว่าทุกสิ่งที่เขียนขึ้นมาคือเรื่องจริงไม่ใช่โพสต์ขำๆอันนี้คือเรื่องจริง
และขายจริงๆ 100% แต่เรื่องพลังวิเศษหรือพลังประหลาดคงขึ้นกับแต่ละบุคคลว่าจะเจอไหมพร้อมทิ้งท้ายว่าจะให้ผมอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเวลาที่ต้องการก็ได้ครับทำเอาโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นเรื่องราวสุดพิศวงด้านคอมเมนต์ก็มีทั้งคนที่อยากลองพิสูจน์เรื่องราวพลังประหลาดน่าเหลือเชื่อขณะที่อีกส่วนก็มองว่าเป็นคอนเทนต์เพื่อขายบ้านมากกว่าสำหรับใครที่กำลังหาบ้านหรือมีความสนใจเรื่องพลังวิเศษก็ถึงเวลาของคุณแล้วอย่างไรก็ดีโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ